They showed up and began to invade cities, suppress the civilians, and take all their Bitcoin back to the kingdom of darkness. At the same time, our heroes have been successfully crafted with absolute strength and ready for the fight against the evil forces. However, they must find and collect a chest containing the golden key to open the portal to the dark world. And finally, the golden key was found and the battle against the evil forces began. สวัสดีครับทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับเย่อีฟนะครับแล้ววันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตโหมดใหม่ของบอมคริปโตนะครับซึ่งก็คือโหมด PVE Adventure Mode นะครับโดยโหมดนี้นะครับอีกไม่กี่วันนะครับเราก็จะได้เล่นกันแล้วนะครับซึ่งในโหมดนี้นะครับจะเป็นระบบที่เรานะครับจะเข้าไปสู้กับฝ่ายศัตรูนะครับจะไม่ได้เป็นระบบที่เพลเยอร์หรือตัวผู้เล่นสู้กันเองนะครับซึ่งหนึ่งในเงื่อนไขในการเล่นโหมดนี้นะครับคุณก็จะต้องมีโกลเด้นคีย์นะครับหรือกุญแจทองก่อนนั่นเองนะครับถึงจะเข้าไปเล่นในโหมดนี้ได้นะครับโดยวิธีที่คุณจะได้โกลเด้นคีย์หรือกุญแจทองตัวนี้มานะครับคุณก็จะต้องไปตามหามันในโหมด Treasure Hunt นะครับซึ่งก็คือโหมดที่เราเล่นกันตามปกตินี่เองนะครับซึ่งโกลเด้นคีย์นี้นะครับมันก็จะถูกสุ่มวางเอาไว้อยู่ในกล่องที่อยู่ในแต่ละแมปนะครับก็จะไม่รู้ว่าแมปนี้มีหรือไม่มีอะไรยังไงนะครับในส่วนนี้ซึ่งเมื่อคุณได้กุญแจทองมาแล้วนะครับคุณก็จะสามารถเข้าไปเล่นใน Adventure Mode PvE ได้นะครับซึ่งเมื่อเข้าไปใน Adventure Mode PvE นะครับคุณก็ต้องเข้าไปเลือกฮีโร่ของคุณนะครับเพื่อที่จะเข้าไปสู้นะครับโดยจะต้องเข้าไปกำจัดศัตรูนะครับเพื่อที่จะเข้าไปทางพอร์เทลนะครับเพื่อที่จะไปเลเวลต่อไปนะครับซึ่งเมื่อคุณผ่าน Normal Level หรือเลเวลทั่วไปแล้วนะครับคุณก็จะได้เข้าไปเจอกับบอสเลเวลนะครับซึ่งบอสเนี่ยก็จะมีอยู่หลายตัวนะครับไม่ได้มีอยู่แค่ตัวเดียวนะครับมันก็จะมีระดับความยากแตกต่างกันไปนะครับสำหรับรายละเอียดของโหมดนี้นะครับก็จะมีดังนี้นะครับอย่างแรกนะครับก็จะต้องไปหากุญแจนะครับโกลเด้นคีย์นะครับที่อยู่ในกล่องสมบัติที่อยู่ในTreasure Huntนะครับเพื่อที่จะนำกุญแจนี้นะครับเข้ามาจอยใน Adventure Mode นะครับข้อถัดไปนะครับคุณไม่ต้องใช้ Bitcoin เพื่อที่จะเล่นโหมดนี้นะครับก็คือใช้แค่กุญแจอย่างเดียวนะครับไม่จำเป็นจะต้องจ่าย Bitcoin เพื่อเล่นนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อดีนะครับที่คุณจะไม่ต้องเสีย Bitcoin เพื่อเล่นโหมดนี้นะครับสำหรับข้อถัดไปนะครับกุญแจจะหายไปนะครับเมื่อคุณชนะหรือแพ้นะครับนั่นหมายถึงว่าเมื่อคุณมีโกลเด้นคีย์1ดอกนะครับและคุณเข้าไปจอยใน Adventure Mode นะครับโกลเด้นคีย์นั้นก็จะหายไปนะครับโดยไม่สนว่าคุณจะแพ้หรือว่าคุณจะชนะนะครับข้อต่อไปนะครับการที่คุณจะเข้ามาเล่นได้นะครับคุณจะต้องมีฮีโร่อย่างน้อย15ตัวนะครับเพื่อที่จะเข้ามาเล่นในโหมดนี้นะครับนั่นหมายถึงว่าใครที่มีฮีโร่น้อยกว่า15ตัวนะครับก็ยังไม่สามารถเล่นโหมดนี้ได้นั่นเองนะครับก็เรียกว่าใครที่ฮีโร่ยังน้อยอยู่นะครับก็อาจจะต้องซื้อฮีโร่เพิ่มนะครับเพื่อที่จะเข้ามาโหมดนี้นะครับข้อต่อไปนะครับฮีโร่แต่ละตัวนะครับสามารถเล่นโหมดนี้ได้แค่วันละครั้งเท่านั้นนะครับหมายถึงว่าถ้าคุณมีฮีโร่อยู่แค่15ตัวนะครับแล้วคุณเอาไปเล่นหมดแล้วนะครับวันนั้นคุณก็จะเอาไปเล่นไม่ได้อีกแล้วนะครับยกเว้นว่าถ้าคุณมีมากกว่านั้นก็เอาไปเล่นเพิ่มได้ในรอบต่อไปนะครับข้อต่อไปนะครับฮีโร่สเตตหรือค่าพลังของฮีโร่นะครับก็จะยังคงเหมือนเดิมนะครับไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรนะครับส่วนค่ามอนสเตอร์สเตตนะครับหรือค่าพลังของมอนสเตอร์นะครับก็จะถูกฟิกเอาไว้นะครับก็คือค่าพลังเนี่ยมันจะไม่เปลี่ยนแปลงนะครับจะถูกฟิกเอาไว้เลยนะครับแต่ยกเว้นนะครับสำหรับกรณีของบอสนะครับซึ่งจะถูกปรับค่าพลังนะครับตามพลัง power และ stamina ของฮีโร่ที่เราใช้นะครับนั่นหมายถึงว่าถ้าเราเอาฮีโร่เก่งๆมานะครับบอสก็จะเก่งตามฮีโร่ของเราเช่นกันนะครับฉะนั้นใครคิดว่าโหเอาตัวฮีโร่เก่งๆลงมาเพื่อที่จะเคี้ยวบอสได้แบบหมูๆนะครับก็จะไม่หมูนะครับเพราะเขาก็จะปรับพลังของบอสนะครับตามตัวฮีโร่ของคุณนั่นเองนะครับมันจะไม่ง่ายนะครับใครคิดว่าจะเคี้ยวหมูนี่ก็ต้องผิดหวังกันไปนะครับข้อต่อไปนะครับคุณสามารถที่จะกลับมาเล่นในแต่ละเลเวลนะครับได้หลายครั้งนะครับแต่รางวัลที่จะได้นะครับมันก็จะถูกลดลงไปนะครับในแต่ละระดับเลเวลนะครับนั่นหมายถึงว่าคุณเล่นหลายๆครั้งมันก็จะไม่ได้รางวัลเท่าเดิมนะครับโดยในส่วนนี้นะครับมันจะขึ้นอยู่กับในกรณีที่คุณชนะเลเวลนะครับอันนี้นะครับก็คือคุณกลับไปเล่นได้หลายครั้งแหละแต่พอคุณเล่นเลเวลเดิมเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้รางวัลเท่าเดิมนะครับในกรณีที่คุณชนะเลเวลนั้นๆ นะครับไม่ได้เท่ากับในรอบแรกนะครับและข้อสุดท้ายนะครับระดับความยากนะครับจะถูกเพิ่มขึ้นในแต่ละสเตจนะครับ
และรางวัลนะครับจะถูกเพิ่มขึ้นนะครับตามความหายากหรือความแรร์ของฮีโร่นั่นเองนะครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือเงื่อนไขที่จะเข้ามาเล่น PvE Adventure Mode นะครับก็เรียกว่ามีอยู่หลายข้อนั่นเองนะครับแต่ข้อดีก็คือในการมาเล่นเราจะไม่ต้องเสีย Bcoin ในการเล่นนะครับแต่ก็ถือว่ามันเป็นข้อเสียสำหรับคนที่เข้ามาเล่นใหม่แล้วฮีโร่ยังมีไม่ถึง15ตัวนะครับเพราะว่าอันนี้มันจำกัดไว้ว่าคนจะต้องมีฮีโร่อย่างน้อย15ตัวแล้วนะครับในส่วนนี้เหมือนกับว่าเป็นการบังคับซื้อนะครับว่าคุณจะต้องซื้อฮีโร่ให้ได้ครบ15ตัวนะครับใครยังไม่มีก็ต้องซื้อมานะครับเรียกว่าเป็นการเอาเงินเข้าพูลอีกอย่างนึงนะครับก็เรียกว่าเป็นสิ่งล่อใจสำหรับคนเล่นใหม่ให้เอาเงินเข้าพูลนะครับก็คือต้องซื้อตัวให้ครบ15ตัวนะครับเพราะเขาบอกว่าจะให้เล่นในโหมดนี้ในวันที่18มกราคมนี้นะครับเราก็ต้องมาดูกันนะครับว่าเดฟจะทำได้ตามที่บอกหรือเปล่านะครับจากที่หลายๆคนก็เล่นคริปโตบอมกันมาสักพักนึงนะครับก็น่าจะรู้นะครับว่าเขาจะตรงเวลาหรือไม่นะครับในส่วนนี้ก็จะต้องมาลุ้นกันนะครับว่ามันจะได้ตรงตามเวลาจากที่เขาบอกไหมเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูราคากันสักนิดนะครับว่าจากข่าวนี้นะครับมันทำให้ราคาเหรียญ นะครับเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างนะครับมาดูกันเอาละครับและนี่ก็คือราคาเหรียญของเจ้าบอมคริปโตนะครับหรือเหรียญ Bcoin นั่นเองนะครับจะเห็นว่านะครับตั้งแต่ประกาศปล่อย PvE Adventure Mode ออกมานะครับราคาเหรียญก็ไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรเท่าไหร่นะครับก็ยังคงมีการเทขายอยู่นะครับโดยอันนี้ก็ไม่รู้ว่าเป็นผู้เล่นหรือเป็นวานนะครับในส่วนนี้นะครับแต่อันเนี้ยก็แทงค่อนข้างใหญ่นะครับเดาว่าก็จะเป็นคนที่ถือเหรียญไว้เยอะเหมือนกันแหละนะครับอาจจะเป็นผู้เล่นหรือวานก็แล้วแต่นะครับโดยหลังจากที่มีการเทเข้าไปนะครับแท่งใหญ่นะครับก็มีการซื้อกลับขึ้นมานะครับโดยส่วนนี้นะครับก็ไม่รู้ว่าเขาอยากจะลงทุนหรืออยากจะพยุงราคาเอาไว้นะครับซึ่งในส่วนนี้นะครับผมก็คิดว่าน่าจะไม่ได้มีผลเกี่ยวกับข่าว PvE Adventure Mode สักเท่าไหร่นะครับเพราะโดยส่วนตัวเชื่อว่าคนที่ยังอยากจะทำกำไรในช่วงนี้หรืออยากจะถอนเงินออกมานะครับก็คงไม่ได้สนอะไรแล้วแหละนะครับแล้วจากตรงนี้นะครับจะเห็นว่าพอราคาเริ่มกลับขึ้นไปได้บ้างนะครับก็จะมีการขายลงมาอีกนะครับซึ่งตรงนี้นะครับก็จะเป็นปกตินะครับว่าในกรณีเมื่อราคามันเริ่มกลับขึ้นไปบ้างนะครับก็จะมีคนที่เอาเหรียญมาขายนะครับเพื่อต้องการราคาที่ดีที่สุดในช่วงนั้นนะครับซึ่งในส่วนนี้นะครับก็จะต้องมารอดูกันต่อนะครับว่าหลังจากที่ PVE Adventure Mode ออกมาแล้วเนี่ยราคามันจะดีดกลับขึ้นมาหรือเปล่านะครับการที่จะรู้ว่าเป็นบอทหรือเป็นผู้เล่นเนี่ยคือเราจะต้องเข้าไปไล่ดูเป็นกระเป๋ากระเป๋าไปนะครับซึ่งผมก็ไม่มีความพยายามขนาดนั้นนะครับซึ่งในตรงนี้นะครับก็จะเห็นได้ว่าวอลลุ่มที่มีจำนวนมากกว่าเนี่ยส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นวอลลุ่มในการขายนะครับซึ่งถ้ายังเป็นอย่างนี้อยู่นะครับจากที่หลายคนประเมินนะครับด้วยการลากกราฟนะครับแล้วก็ดูวอลลุ่มเฉลี่ยประมาณนี้นะครับก็คิดว่าอาจจะยังเป็นไปได้ที่ราคายังอาจจะต้องตกต่อไปนะครับแต่สาเหตุการตกเนี่ยก็เดาว่าน่าจะเป็นจากการขายทำกำไรนะครับของผู้ที่เข้ามานานแล้วนะครับแล้วก็จะขายเหรียญออกนะครับไม่ว่าจะขายไปทำอะไรก็แล้วแต่หรืออาจจะเป็นผู้ที่ถือเหรียญมาตั้งแต่แรกนะครับแล้วก็ค่อยๆทยอยขายออกมานะครับซึ่งผมก็เอาราคามาให้ดูกันนะครับเพื่อที่ท่านไหนที่กำลังจะเข้ามาเล่นนะครับหรือจะซื้อเหรียญเพิ่มนะครับจะได้ดูไว้นะครับเป็นข้อมูลนะครับในส่วนนี้แต่ผมไม่สามารถฟันธงได้นะครับว่าเหรียญมันจะขึ้นหรือลงนะครับเพราะถ้าผมรู้ผมรวยไปแล้วนะครับทุกท่านเอาละครับสำหรับคลิปอัปเดตเกี่ยวกับโหมด PvE Adventure Mode นะครับผมก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับก็สำหรับใครที่ยังไม่ได้ลงเล่นเกมนี้แล้วคิดจะมาลงนะครับผมก็เน้นย้ำนะครับว่าถ้าจะมาลงเล่นนะครับใช้เงินเย็นเท่านั้นนะครับอย่าเอาเงินที่จะต้องใช้ในชีวิตประจำวันเงินกู้เงินยืมเอามาลงเด็ดขาดนะครับอันนี้ผมเน้นย้ำไว้เลยนะครับนะครับและสุดท้ายนี้นะครับก็เช่นเคยครับรบกวนทุกท่านช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกด Subscribe นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปในตอนต่อไปนะครับว่าผมจะเอาอะไรมาอัปเดตให้ชมกันอีกนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมมาตั้งแต่ต้นจนจบนะครับสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาก็ไปรับชมคลิปเก่าๆได้นะครับโดยเฉพาะคลิปเกม NFT ยอดฮิตอย่างคริปโตมายและ BNB Hero ที่แตกไปนะครับก็ไปรับชมกันได้นะครับก่อนที่จะตัดสินใจลงเล่น NFT เกมต่างๆนะครับนะครับขอบคุณทุกท่านอีกครั้งนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ